สวัสดีครับผมแบชินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำที่การเล่นท่อนอินโทรและท่อนเอาโทรนะครับเพลงย้อนนะครับของพี่ๆซาร่าแมชชีนครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้ครับผมก็สำหรับเพลงย้อนของพี่ๆซาร่าแมชชีนนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A minor นะครับผมก็ผมจะมาแนะนำในท่อนอินโทรแล้วก็เอาโทรที่เป็นเสียงคีย์บอร์ดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูท่อนอินโทรกันก่อนเลยครับผมเดี๋ยวลองเล่นให้ดูก่อนจะประมาณนี้นะครับตอนแรกครับเล่นโน้ตแรกสุดเลยจะเป็นสาย3ที่ช่อง7ครับดีดแล้วก็ลูดไปนะครับต่อมาเล่นสาย2เล่นสาย3กับสาย4ครับช่องที่5เป็นคู่เสียงนะครับแล้วจะมีการทำจังหวะแบบว่าคอกแคกคอกแคกเป็นเสียงบอร์ดครับอย่างนี้ครับแล้วก็อันนี้พอนี้กดแล้วก็ปล่อยแรงที่มือซ้ายนะครับแล้วก็ทำเป็นนี่ครับแล้วก็จบหางประโยคด้วยจะเป็นสาย3ช่องที่7แล้วก็ช่องที่5ครับผมต่อมานะครับคล้ายๆเดิมนะครับทำเสียงคู่เสียงเหมือนเดิมตอนนี้รอบที่2เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสาย2ช่องที่8กับช่องที่5ครับนะครับผมก็อันนี้ได้2ชุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันคราวนี้เนี่ยมารอบที่3ครับรอบที่3จะเล่นเหมือนรอบแรกเลยก็คือที่สาย3ช่องที่7และช่องที่5นะครับต่อมาเนี่ยก็พอมาจบชุดหนึ่งเนี่ยชุดใหญ่ด้วยสาย4ช่องที่7นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดีดขึ้นลงสลับกันนะครับแล้วก็จบชุดด้วยสาย4ช่องที่5ครับผมนะคราวนี้ผมลองเล่น1ชุดใหญ่ให้ดูนะครับผมก็นะครับต่อมาชุดที่2นะครับพอชุดที่2ชุดใหญ่แล้วเนี่ยจะเล่นเหมือนอันแรกหมดเลย3อันแรกเนี่ย3อันแรกเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแต่พออันสุดท้ายเนี่ยปกติเราเล่นเป็นเราจะเปลี่ยนเป็นเล่นช่องนี้ช่องเดียวครับช่อง7นะครับผมแล้วก็ใช้การแบบดีดเป็นดีดแล้วก็เหมือนดีดให้มันดีดแล้วผ่อนแรงที่มือซ้ายครับกดให้มันเป็นตัวนะครับผมแล้วก็เล่นช่องเดียวเลยที่ช่องที่7สายที่4นะครับผมก็คราวนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะเล่น2ชุดต่อกันนะครับผมก็คือจะเป็นวันนีต่อมาเป็นท่อน outro นะครับ outro มันจะเป็นเสียงคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอะแดปเป็นกีตาร์เอาเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับจะประมาณนี้นะครับผมก็มันจะเล่น2โน้ตหลักๆนะครับก็คือสาย4ช่องที่7แล้วก็ช่องที่5เล่นสลับกันครับนะครับตอนแรกเล่นที่ช่อง7ก่อนแล้วมันจะมีขั้นระหว่างประโยคครับด้วยสาย3ช่องที่5ครับนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเล่นทั้งหมด2ท่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นแนวทางนะครับผมเอาละครับผมก็หวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้